สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตลาภการลงทุนนะคะสำหรับพาร์ทแรกนะคะเราเรื่องทองมองเรื่องหุ้นนะคะประจำสัปดาห์สุดท้ายของปีนะคะ2017นะคะก็ช่วงวันที่25ถึง29ธันวาคมนะคะก็เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะสำหรับปีนี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงปรับตัวขึ้นมาได้ต่อเนื่องสดใสนะคะก็ขึ้นมาเหนือ 1,700 นะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่ส่งท้ายเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างจะดีนะคะก็อยู่ในความคาดหมายนะคะว่าเราคงจะปิดปีแถวๆประมาณ 1,700 นะคะบวกลบอยู่แถวๆนี้นะคะก็กำลังหลักของตลาดในช่วงนี้คือต้องบอกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายแล้วเนี่ยวอลลุ่มอาจจะดูบางๆลงไปเพราะว่านักลงทุนบางคนบางกลุ่มก็อาจจะต้องมีบางส่วนที่ทยอยไปเที่ยวกันแล้วนะคะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นวอลลุ่มจะดูบางลงเพราะฉะนั้นเหลืออยู่แค่บางส่วนเท่านั้นที่อยู่ในตลาดแต่ว่ากำลังหลักของเรายังมีจากอินเทอร์นอลนะคะก็คือในเรื่องของแรงซื้อ LTF นะคะก็เป็นแพทเทิร์นปกติเลยว่าจะต้องซื้อกันในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะสัปดาห์สุดท้ายเหลือแค่5วันทำการนะคะคนที่ยังไม่ซื้อเนี่ยก็จะมาเร่งซื้อเอาช่วงนี้นะคะจะทำให้น่าจะเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อตลาดจากแรงผลักดันของหุ้นก็จากนักลงทุนกลุ่มสถาบันนะคะนอกเหนือจากในส่วนของแรงซื้อ LTF เองจริงๆแล้วเนี่ยช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีก็จะมีเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีด้วยนะคะก็เป็นกลุ่มสถาบันที่มีบทบาทมากที่สุดด้วยในช่วงนี้นะคะค่ะวินโดว์เรซิ่งถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยดูเซ็ตเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้พอสมควรนะคะแต่ว่ากิจกรรมการทำราคาปิดบัญชีเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนะคะเรา track record ไปในอดีตนะคะก็ส่วนใหญ่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในช่วง10ปีย้อนหลังเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ว Set Index เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง5วันทำการสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก 2% กว่าๆก็ถือว่า5วันทำการสุดท้ายก็ถือว่าเป็น Prime Time ในการทำราคาแล้วก็ในส่วนของบทบาทของกลุ่มสถาบันก็จะมีมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากความหวังไว้กับกลุ่มนี้นะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะปิดเหนือ 1,700 นะคะสำหรับตัวเซ็นเด็กบ้านเรานะคะกรอบอัพไซด์ไม่ได้มองเยอะมากแต่ว่าก็มีพอสมควรประมาณ 1,760 นะคะในส่วนของแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ 1,720 จุดสำหรับกรอบการเทรดนะคะค่ะก็ถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายในเนี่ยอาจจะมองว่านักลงทุนสถาบันยังมีบทบาทสำคัญนะคะในการผลักดันตลาดในเชิงบวกนะคะแต่ว่าข้างนอกเองเนี่ยภาพก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยตรงนี้เนี่ยโดยปกตินักลงทุนต่างชาติอาจจะดูชะลอการซื้อขายไปนะคะก็อาจจะส่งผลเอฟเฟกต์มายังตลาดบ้านเราเหมือนกันก็คือนักลงทุนต่างชาติจะหายไปแต่ว่าถ้าไปดูในส่วนของปัจจัยนะคะเราคิดว่าก็ยังต้องตามดูนะคะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะก็อาจจะยังมีตัวเลขทยอยประกาศออกมาอย่างเช่นตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยนะคะความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะแต่ว่าฝั่งยุโรปเองเนี่ยล่าสุดประเด็นทางด้านการเมืองนะคะดูเหมือนว่าจะคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในสเปนนะคะแคว้นคาตาลุญญานะคะที่เคยเป็นประเด็นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าพรรคที่สนับสนุนการแยกตัวของแคว้นคาตาลุญญาออกจากสเปนเนี่ยจะมีคะแนนนำนะคะก็สร้างความกังวลเหมือนกันว่าจะกลับมาเป็นประเด็นในเรื่องของการประกาศแยกตัวออกจากสเปนอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ถ้าดูในส่วนของค่าเงินยูโรเนี่ยมีการตอบรับในเชิงลบต่อประเด็นดังกล่าวนะคะแล้วก็ส่งผลให้ดอลลาร์ตัวทองคำเองเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาด้วยประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแม้ว่าถ้าไปดูเรื่องประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิรูปภาษีของทรัมป์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตากันนะคะแล้วก็ราคาทองคำกลับไม่ค่อยตอบรับในเชิงลบสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูว่าในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ได้อานิสงส์ในเชิงบวกเชิงลบอย่างไรบ้างนะคะจริงๆภาพผลกระทบเรื่องของมาตรการภาษีของทรัมป์เนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ภาพที่ดูชัดเจนมากเพราะว่าโอเคประกาศตัวมาตรการออกมาเนี่ยก็คือลดภาษีทั้งในส่วนของนิติบุคคลทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาแต่จริงๆไส้ในแล้วเนี่ยเรื่องของบุคคลธรรมดาเนี่ยไอ้ตัวการลดหย่อนต่างๆมันจะมีบางส่วนหายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเวทตัวนี้ว่าจริงๆแล้วผลกระทบตรงนี้โดยรวมแล้วเนี่ยจะเป็นบวกกับเศรษฐกิจของสหรัฐมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็น
ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยเองหรือว่าระบบเศรษฐกิจของเราเองเนี่ยทางตรงเลยแน่ๆก็คือเรื่องของภาษีนิติบุคคลที่ปรับลดลงไปจาก 35 มาเหลือ 21% เนี่ยบริษัทจดทะเบียนของไทยที่มีธุรกิจมีบริษัทลูกที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น direct impact สำหรับตัวตลาดตัวหุ้นที่มีการลงทุนมีธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าประโยชน์ทางอ้อมเนี่ยก็มีเหมือนกันน่าจะเข้ามาลดทอนผลกระทบในแง่ของ fund flow คือถ้าถือว่ามาตรการนี้มันทำให้มีการกระตุ้นการไหลออกของ fund flow ออกไปจากตลาดหุ้นเนี่ยในส่วนของภาพเศรษฐกิจอาจจะช่วยได้ช่วยลดทอนผลกระทบในเชิงลบตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐได้ประโยชน์จากตัวมาตรการจริงเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ภาคส่งออกของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นคู่ค้าหลักหนึ่งในคู่ค้าหลักของไทยนะคะสำหรับการส่งออกเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ selective หุ้นที่จะได้ประโยชน์นอกเหนือไปจากหุ้นที่ไปทำธุรกิจโดยตรงกับสหรัฐเองเนี่ยมีสาขาอยู่หรือว่ามีธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐเองแล้วเนี่ยธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ตรงสหรัฐแต่ว่าส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐในปริมาณมากหรือว่าเป็นหลักของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์ไปด้วยในทางอ้อมนะคะอย่างเช่นหุ้นที่ภาคส่งออกของเราอย่างเช่นพวกTU นะคะทิปโก้นะคะฮาน่าอะไรประมาณพวกนี้นะคะที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะคะเดลต้าอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่เชิงว่าจะเป็น positive หรือว่า negative ที่ค่อนข้างมากมันสามารถจะ selective หุ้นที่เข้ามาเลือกสำหรับการเทรดบนธีมได้นะคะเพราะว่ามองโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องของมาตรการเนี่ยอาจจะมีผลกระทบที่ชัดเจนเนี่ยคงต้องไปรอเรื่องของการ implement ในปีหน้านะคะถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นมาตรการที่ทุกคนรอคอยมานานนะคะกว่าจะผลักดันออกมาได้สำเร็จแล้วก็ยังมีเสียงค่อนข้างค้างคายกันอยู่พอสมควรว่าผลได้จากการลดมาตรการเนี่ยมันจะคุ้มค่าอยู่จริงหรือเปล่านะคะตรงนี้คงต้องเป็นส่วนที่เราต้องไปรอตัดสินกันเอาในช่วงของการ implement ในปีหน้านะคะแต่ว่าหุ้นของเราเนี่ย selective เลือกตามฟิลเล่นได้นะสำหรับค่ะก็กลับมาที่ทองคำนะคะครั้งหนึ่งก็คือมองว่าประเด็นที่เข้ามาเป็นบวกนะคะในเรื่องของการเมืองในสเปนนะคะก็ราคาทองคำเนี่ยมีการตอบรับในเชิงบวกแต่ว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยคิดว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะค่อนข้างเงียบเหงานะคะเรื่องของทรัมป์เนี่ยรับไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะถึงแม้ว่าถ้าดูภาพทางเทคนิคเองเนี่ยถือว่ายืนเหนือระดับ 1,260 ได้ต่อเนื่องนะคะก็ดูมีความแข็งแกร่งนะคะในภาพของการรีบาวกลับขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ย 1,280 นะคะมองเป็นรอบของการฟื้นตัวในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยให้ไว้ที่ระดับประมาณ 1,250 เหรียญต่อออนนะคะก็สามารถเทรดอยู่ในกรอบนี้ได้นะคะส่วนตัว Safety Net Future นะคะนอกจากประเด็นในเรื่องของภายนอกเองนะคะแล้วก็ภายในจะมีแรงซื้อของกองทุนเข้ามานะคะอย่างที่คุยกันเนี่ยเรามองในเรื่องของโรเวอร์นะคะเนื่องจากว่าใกล้จะหมดอายุสัญญานะคะสำหรับซีรีส์ Z นะคะตอนนี้ Safety Net Future เนี่ยลงทุนส่วนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มสถาบันนั่นแหละนะคะรวมถึงต่างชาติด้วยนะคะอาจจะมีการโรเวอร์นะคะไปยังสัญญาถัดไปนะคะก็คือเดือนมีนานะคะ S50H18 นะคะตรงนี้เองเนี่ยอาจจะทำให้เห็นภาพความผันผวนระหว่างวันนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าsentiment ก็ยังดูอิงในทางบวกอยู่นะคะช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นตัว Safety Index Future นะคะโดยเฉพาะซีรีส์ถัดไปนะคะซีรีส์ H18 เนี่ยที่เราแนะนำว่าน่าจะเริ่มทยอยไปเก็งกำไรหรือว่าลงทุนในซีรีส์ถัดไปน่าจะดีกว่านะคะตรงนี้เรามองโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,140 ถึง 1,145 จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยเราให้ไว้ที่ระดับ 1,125 นะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังพอเก็งกำไรได้นะคะในสัปดาห์นี้ขึ้นไปยังแนวต้านนะคะค่ะกลยุทธ์หลักๆนะคะเรายังให้เป็นการเก็งกำไรอยู่ในกรอบที่เราให้ไว้ทั้งในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ทางอนุพันธ์นะคะก็ขึ้นไปทยอยเทคโปรฟิตบางส่วนนะคะถือข้ามปีไปบางส่วนได้นะคะเรามองว่าของสุดท้ายของวิกสุดท้ายของปีเนี่ยก็น่าจะมีภาพที่ดูสดใสนะคะแต่ว่าพอข้ามปีไปแล้วโดยเฉพาะในเดือนแรกเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีการพลิกกลับ
ของกลุ่มนักลงทุนที่มีบทบาทนะคะอย่างเช่นปลายปีเนี่ยสถาบันบทบาทเยอะปีในทางบวกนะคะต่างชาติหายไปส่งเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ก็แล้วแต่แต่ตอนกลับมาปีหน้าเนี่ยสถาบันส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งขายนะคะโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้หรือในปีหน้าที่ตลาดเนี่ยถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะเลเวลของตัวเซ็นเด็กนะตอนนี้นี่ก็คือเทรดอยู่ถือว่าจะเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ20กว่าปี23 24ปีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของนักลงทุนที่ถือ LTF จนครบกำหนดอายุในปีหน้าเนี่ยก็มีแรงจูงใจในเรื่องของการขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มสถาบันเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ปีต้นปีเนี่ยมักจะอยู่ทางด้านขายเพราะว่าเขาต้องเตรียมเงินเอาไว้สำหรับการรีดีมนะคะสำหรับตัว LTF เพราะฉะนั้นก็นักลงทุนที่ enjoy กับภาพของการดิ่งตัวขึ้นของตลาดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ขึ้นขายลงซื้อแล้วกันนะคะก็คือขึ้นไปเนี่ยทยอยขายอย่างน้อยบางส่วนนะคะหรือจะอาจจะถือข้ามปีไปบางส่วนเพื่อรอลุ้นเอาช่วงต้นวีคนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมเราคิดว่าตลาดอาจจะมีจังหวะการย่อตัวลงสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้รับหุ้นนะคะก็ไปรับไปช่วงนั้นค่ะได้นะคะก็นี่ก็เป็นภาพทั้งหมดที่เราให้ไว้เพื่อส่งท้ายปีนะคะก็ตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะคะในการ Merry Christmas กับ Happy New Year นักลงทุนนะคะทุกท่านแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้านะคะเป็นปีใหม่ปี2018นะคะก็ขอให้นักลงทุนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการลงทุนตลอดปีนะคะสำหรับปี2018นะคะเราสองคนก็พบกันกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ Weekly Technical View นะคะสำหรับสัปดาห์ส่งท้ายปลายปีคือวันที่25ถึง29ธันวาคมนะคะเราก็จะมาดูกันว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตามภาพนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ไซด์เวย์มาประมาณ 2-3 เดือนนะคะแท่งเทียนก็เริ่มกระโดดลอยตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นการยืนเหนือเส้น EMA 5สัปดาห์นะคะก็อีกนิดนึงอะค่ะจะใกล้เส้นเทรนด์ไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบนแล้วคิดว่ายังมีโอกาสไปได้นะคะเพราะว่าดูจากเครื่องมือแล้วเนี่ยทั้ง MACD และ Modified Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อทั้งคู่เลยแต่ว่าอัพไซด์อาจจะดูน้อยไปนิดนึงเพราะว่า Stochastic ที่ Overbought เนี่ยทำให้จะต้องมีการปรับฐานสั้นๆเป็นระยะนะคะถ้าเราดูจากเป็นระยะเป็นแท่งเทียนแท่งต่อไปเนี่ยแนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1760จุดนะคะแล้วก็รับเนี่ยใช้ประมาณเส้น5สัปดาห์ก็ได้ค่ะอยู่ประมาณสัก1715ถึง1720นะคะคือถ้าย่อลงมาในรายวันหรือในระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสรับกันได้นะคะแล้วก็ขึ้นทยอยขายตามแนวต้านแล้วก็รอรับใหม่เมื่ออ่อนตัวค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเราก็ไปดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะดาวโจนส์ก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือขึ้นไม่หยุดเลยโดยที่ตัวเครื่องมือเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้มีปัญหากับการเคลื่อนตัวแต่อย่างใดนะคะ MACD แสดงให้เราเห็นว่าเทรนด์เนี่ยแข็งแรงมากทีเดียวนะคะแล้วก็ตัว Stochastic เนี่ยถึงจะอยู่ในภาวะoverbought นะคะแต่ว่าก็ปรับสั้นๆนะคะไม่ได้มีการปรับลดลงต่ำมากอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมองขึ้นเป็นหลักนะคะถ้าย่อลงมาแนวรับก็ไม่ควรจะลึกค่ะเราใช้จุดรับที่เส้นEMA 5สัปดาห์เหมือนเซตเหมือนกันนะคะก็อยู่ประมาณ 24,300 จุดนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไปเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเอาไปเป็นไล่ไปเป็นตัวเลขกลมๆก็ไปประมาณสัก 25,000 จุดนะคะตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการเทสแล้วก็ย่อย่อยๆอีกทีนึงค่ะกลับมาที่หางเสงนะคะโอเคหางเสงก็มองเป็นขึ้นเหมือนกันค่ะในส่วนของตัวเทรนด์นี่มีการก่อนหน้านี้นี่มีการพักตัวลงมา2อาทิตย์นะคะแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ถ้ามาดูในเครื่องมือเนี่ยจริงๆยังไม่ส่งสัญญาณซื้อนะคะแต่ว่าถ้าดูเป็นเทรนด์แล้วคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะน่าจะเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนิวไฮนะคะเรามองไว้ที่การทดสอบไฮเดิมที่อยู่ประมาณ 31,000 3,200 จุดนะคะตรงนั้นเนี่ยน่าจะได้ทดสอบแล้วก็ถ้ารับนะคะย่อลงมาก็แนวรับก็ประมาณ 29,000 ท่วนค่ะทีนี้กลับมาดูที่ค่าเงินบาทบ้างนะคะเราจะเห็นว่าเงินบาทนี่อยู่ในทางแข็งค่าอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแท่งเทียนแท่งสุดท้ายเนี่ยแสดงให้เห็นการรีบาวที่ค่อนข้างจะแรงไปหน่อยนะคะเพราะว่า
ไม่ใช่แรงไปหน่อยนะมันมี divergence เกิดขึ้นนะคะทั้งจากตัว stochastic แล้วก็จาก MACD นะคะเดี๋ยวขยาย MACD ให้ดูชัดๆเนี่ยจะเห็นว่ามี bullish divergence ชัดเจนเลยระหว่าง low ตรงนี้กับ low ที่ล่าสุดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความที่เทรนด์มันเป็นขาลงถ้าเราตีเส้นขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าราคา high ของสัปดาห์เนี้ยชนเส้นแนวต้านพอดีเลยนะคะก็คิดว่ามันเหมือนกับเป็นการลุ้นมากกว่านะคะว่าจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะคือประมาณ 32.9 เนี่ยถ้าหากว่าโชคดีเบรกขึ้นไปได้เราอาจจะเห็นการเทสเส้น EMA 25สัปดาห์ประมาณ 33.17 ตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะถามว่าฟื้นเป็นอ่อนค่าหรือเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนไหมเนี่ยบอกได้เลยว่ายากนะคะเพราะว่าเทรนด์หลักเนี่ยยังคงมีแนวโน้มในทางลงแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยกดอยู่อีกหลายระดับประกอบกับไอ้ยอดแต่ละยอดเนี่ยอีกหลายด่านต้องเทสนะคะมองแล้วคิดว่าสุดท้ายเนี้ยนะคะน่าจะเป็นการอ่อนตัวลงมากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะ 1-2 อาทิตย์เนี่ยเรายังใช้โลเก่านะคะประมาณ 32.48 32.5 เนี่ยเป็นแนวรับอยู่นะคะถ้าหลุดลงมานิวโลเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็เป็นภาพวิวส่งท้ายปีเก่านะคะก็ยังไงก็ตามนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็โชคดีในวันปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ